ตอนเล่รับสำหรับร่างณเดชน์ยาย่าเหลือเกินอยากให้เขาถ่ายเสร็จไวๆวันก่อนเจอณเดชน์งานตัดผมบอกว่าเมื่อไหร่คิดว่าใกล้แล้วอย่างนี้ถ่ายมาปีนึงแล้วนี่บูบูบูกันณเดชน์กับยาย่าเขาสลับร่างกันใช่ไหมเรื่องนี้นะณเดชน์เป็นยาย่ายาย่าเป็นณเดชน์แล้วเวลาบูคุณดูว่ายาย่าจะแมนแค่ไหนและณเดชน์จะสาวขนาดไหนคะคุณคะเรื่องนี้เราก็รู้กันอยู่ยาย่าแมนมากๆเพราะณเดชน์เข้าสิงตัวเองส่วนณเดชน์ก็สาวมากๆเพราะยาย่าเข้าสิงนางดูความดูความโอ้โหโอ้โหหันมานี่ก็ยังแหมหวานนะนะเอออันนี้ซ้อมๆปังๆอยู่นี่โอ้ตายนางกลัวโอ้มีความหวานมีความหวานส่วนพี่ย่าก็มีความแมนโอ้ตายตายตายดูได้เออดีขับแล้วเด็ดอ่ะไปเร็วเออฟังเสียงสิหนูมาถ่ายละครตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าพี่ๆนะคะไม่มีใครมาเลยพระเอกมาทุกคนถึงได้มากรี๊ดกับตามนางเอกอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าทำอะไรไม่เป็นเลยแม้กระทั่งถือปืนยังกลัวเลยพี่เป๊กนะในเรื่องนะฮะก็แบบว่ามีการแบบค้าสิ่งเสพติดเราก็ได้รับหน้าที่จากหัวหน้าบอกว่าให้สั่งมาให้มาจับคุมผู้ร้ายเราก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากเขาทุกเรื่องทุกคนเคยเห็นแต่แบบพระเอกนางเอกโดนจับแล้วพระเอกก็ไปช่วยครั้งนี้นางเอกมาบู๊แล้วพระเอกก็เลยมาช่วยแต่ว่ามันเป็นสลับร่างกันก็เลยจะเห็นความสามารถของญาติในอีกด้านนึงที่แบบบู๊แบบผู้ชายเขาบู๊กันแม่ชื่นชมชื่นชมอย่างเงี้ย